กลับเข้ามาช่วงนี้ติดตามข่าวกันต่อนะครับการบริหารงานของทางด้านริซี่ซูแนกนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนั้นดูเหมือนไม่ค่อยจะราบรื่นมากนักนะครับล่าสุดนั้นก็ประสบปัญหาครับทางด้านเกวินวิลเลียมสันนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีภายใต้รัฐบาลของริซี่ซูแนกนั้นได้ลาออกจากตำแหน่งนะครับหลังจากว่าเขาถูกกล่าวหาว่ากลั่นแกล้งและส่งข้อความไปข่มขู่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงอดีตเพื่อนร่วมพรรคคนอื่นๆนะครับทางด้านเกวินวิลเลียมสันนั้นตกอยู่ภายใต้แรงกดดันที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อมีการเปิดเผยข้อความหยาบคายที่อดีตรัฐมนตรีผู้นี้ส่งไปให้เวนดี้มอร์ตันสมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยมและอดีตประธานวิปรัฐบาลโดยกล่าวหาว่าทางด้านเวนดี้มอร์ตันนั้นพยายามที่จะเล่นงานส.ส.โดยอาศัยความโปรดปรานที่ลิทรัสเนี่ยอดีตนายกรัฐมนตรีมีให้กับทางด้านเกวินวิลเลียมสันกีดกันแม่ส.ส.คนอื่นเนี่ยเข้ามาร่วมพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2อดีตควีนอังกฤษพร้อมเตือนว่าทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่ายนะครับนี่คือทางด้านเกวินวิลเลียมสันนั้นเนี่ยคือไปกล่าวหาทางด้านเวนดี้มอร์ตันนะครับพอเรื่องมันถูกแฉกันออกมาเนี่ยนะครับก็บอกว่าสุดท้ายเนี่ยตัวเขาเองนั้นได้เขียนจดหมายเปิดผนึกเนื่องบอกว่ามีกระบวนการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการที่ตนเองนั้นส่งข้อความไปยังเพื่อนสมาชิกในพรรครวมถึงข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความประพฤติอื่นๆในอดีตซึ่งทางด้านเกวินวิลเลียมสันก็เลยบอกว่าตัวเองนั้นปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้แต่ก็ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลปัจจุบันเนื่องจากตระหนักว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นกลายเป็นสิ่งที่เบี่ยงเบนต่อรัฐบาลอังกฤษที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างดีต่อประชาชนชาวอังกฤษนะครับสำหรับเกวินวิลเลียมสันนั้นเป็นนักการเมืองอายุ46ปีเคยต้องออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีมาแล้วถึง2ครั้งในอดีตทั้งในรัฐบาลของเทเรซาเมย์และก็รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีบริส จอห์นสันมาแล้วนะครับแล้วก็มานี่แหละครับในสมัยริชาร์ด สตูแนกก็ต้องตัดสินใจลาออกอีกครั้งหนึ่งครับ